มาเจอกับเพียวกันอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่านะคะคลิปที่แล้วเนี่ยที่เป็นการสั่งเสื้อผ้าจากแอปพลิเคชันชื่อดังนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆนะวันนี้นะคะเพียวก็เลยมาทำคลิปแยกให้ดูนะคะว่าเพียวสั่งเสื้อผ้านะคะมาจากแอป Shein นั่นเองค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะมา unbox แล้วก็ try on ให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอมาตอบคำถามเพื่อนๆก่อนนะคะที่ถามกันมาจากคลิปที่แล้วนะคะข้อแรกนะคะวิธีการสั่งนะคะก็คือง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Shein นะแล้วในแอปเขาเนี่ยค่ะมันมีค่อนข้างที่จะหลากหลายแคททิกอรีนะก็มีทั้งเสื้อผ้านะคะของใช้เสื้อผ้าเนี่ยก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะหลังจากนั้นพอเพื่อนๆเนี่ยเลือกได้แล้วว่าอยากได้ชุดประมาณไหนนะก็สามารถคลิกลงตะกร้าได้เลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีซึ่งเขาก็จะบอกนะถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันไซส์ไหนมันหมดแล้วหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกนะคะก็จะขึ้นเป็นสีเทาๆขึ้นมาก็คือเราไม่สามารถกดสั่งได้นะว่ามันจะมีรีวิวอยู่ข้างล่างก็คือเราสามารถเลื่อนลงมาอ่านรีวิวข้างล่างก่อนได้นะคะว่ารีวิวเนี่ยเขาพูดถึงสินค้าชิ้นนี้ยังไงบ้างนะเช่นไซส์มันใหญ่เกินไปไซส์มันพอดีนะมาถึงแล้วใส่ได้สวยมากเลยหรือมาถึงแล้วฉันรู้สึกว่ามันสั้นเกินไปอะไรเงี้ยคือมีรีวิวนะคะแล้วก็รีวิวอันนี้เนี่ยมาจากทั่วโลกเลยนะคนที่สั่งซื้อจากแอป Shein มันก็ทำให้เราเนี่ยตัดสินใจได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองนะพอหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็คลิกสามารถคลิกลงตะกร้าเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ค่อยกดจ่ายตังค์ทีเดียวก็ได้ค่ะมาถึงเรื่องการจัดส่งนะคะเรื่องการจัดส่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆนะคะก็สามารถที่จะบันทึกที่อยู่ไว้นะแล้วก็จริงๆเนี่ยอย่างรอบเนี้ยที่เพียวสั่งไปนะคะเพียวรอของประมาณ5วันนะ5วันก็คือได้แล้วนะคะก็จริงๆถามว่ารอนานมั้ยรอไม่นานแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รีบใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าก็ระยะเวลาจัดส่งมันก็จะอยู่ประมาณนี้จริงๆมันเร็วกว่านี้ได้แต่ว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนาะแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งไปเรื่อยๆเล่นๆไม่ได้รีบอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่า5วันก็โอเคนะคะอันนี้คืออย่างต่ำนะ5วันแต่ว่าถ้าเกิดบางตัวสินค้าที่เขาต้องรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นแต่พี่รู้สึกว่าก็ไม่ได้นานแบบจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เหมาะกับคนที่จะรีบใช้งานมากๆนะคะเพราะว่าสินค้าเนี่ยเขาส่งมาจากต่างประเทศเนาะมาถึงเรื่องการจ่ายเงินนะคะจริงๆอันนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็จะแอบกังวลว่าเอ๊ะมันมีการจ่ายเงินยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีเก็บเงินปลายทางไหมนะคะก็คือวิธีการจ่ายเงินของเขานะคะก็สามารถทำได้หลากหลายช่องทางมากเลยนะไม่ว่าจะเป็น COD นะคะหรือว่าเก็บเงินปลายทางนั่นเองนะก็คือของมาปุ๊บจ่ายต่างปั๊มอะไรอย่างงี้นะคะเครดิตหรือว่าเดบิตการ์ดนะ PayPal ก็ได้นะคะรวมไปถึงโอนเงินเป็นแบบออนไลน์แบงกิ้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็สะดวกดีนะเพราะว่าเริ่มกันที่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าเบลเซอร์แบบแขนสั้นแล้วก็เป็นครอปนะคะก็คือจะเป็นแบบครึ่งตัวแบบนี้นะทุกคนจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยตอนเห็นในรูปก็คือแบบว่าน่ารักมากๆแอบบอกนิดนึงว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่พี่เอสั่งมานะคะก็จะเป็นไซส์อยู่ประมาณ XS ถึง S นะคะก็จะประมาณนี้เนาะเหมาะกับคนตัวเล็กแบบเราใครที่ไซส์ประมาณเพียวก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยสาวไซส์แบบว่าตัวประมาณเราเนี้ยสูง155ตัวแบบตัวมากระเป๋าเนี้ยสามารถใส่เสื้อผ้าของ Shein ได้ไหมนะคะอ่ะอย่างตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเสื้อแบบว่าเบลเซอร์สั้นๆอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าผ้าก็ค่อนข้างจะโอเคนะทุกคนตามราคานะทุกคนก็คือเป็นผ้าแบบนี้นะจริงๆผ้าแบบเนี้ยรีดง่ายนะทุกคนรีดไม่ยากนะคะแล้วก็ดีเทลของเขาก็จะมีเป็นกระดุมตรงนี้อย่างตัวนี้เนี่ยเพียวจะเอามาใส่กับเนี่ยเสื้อสีดำนี้ก็ได้จะลองใส่นี่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะคะเราก็จะสามารถใส่เป็นสายเดี่ยวข้างในสีดำแบบนี้ก็ได้หรือใส่เป็นเกาะอกก็ได้คือจริงๆอ่ะมันไม่สามารถแบบปิดอย่างนี้ได้หมดนะทุกคนเพราะว่ามันมีกระดุมอันเดียวแต่เพียงว่ามันเก๋ดีนะคะเราก็สามารถเอามาใส่แบบนี้ได้เผื่อวันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีความแบบชิคๆเก๋ๆใส่แบบว่าเป็นเบลเซอร์แขนสั้นๆแต่ว่าไม่เอาตัวยาวเกินไปก็จะเป็นเบลเซอร์ท็อปแบบนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันมาที่ตัวต่อมาเลยนะคะไม่ว่าจะช้อปปิ้งร้านไหนนะเพียวขาดไอเทมนี้ไม่ได้จริงๆนะคะนั่นก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตนั่นเองทุกคนนี่นะคะก็สั่งเสื้อเชิ้ตมาตัวนี้เป็นเสื้อเชิ้ตแบบโอเวอร์ไซส์นะคะสามารถเอามาใส่กับแบบพวกกางเกงยีนอะไรอย่างนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนขาสั้นหรือว่าขายาวนะคะก็คือสามารถ mix and match ได้หมดนะคะแล้วก็อย่างตัวนี้ก็เพิ่มความเก๋สามารถใส่แบบว่าเป็นเชิ้ตเสื้อคลุมข้างในใส่เป็นชุดว่ายน้ำใส่เป็นบิกินี่อะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเสื้อเชิ้ตของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบว่า
โอเวอร์ไซส์นะคะเพราะว่าก็เป็นผ้าที่ค่อนข้างจะใส่สบายนะคะคือมันไม่หนาเกินไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้บางจนเห็นแบบไส้ในอย่างในขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ตามราคานะคะเพราะว่าตัวนี้ราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะวันไปทำงานก็ได้ไปเที่ยวชิลๆก็ได้ไปคาเฟ่ไปอะไรเงี้ยคือเป็นแบบดูน้อยเรียบตะโก้ไฮแฟชั่นนะคะต่อมานะคะนี่เลยจ้าทดลองสั่งเดรสมาปกติจะไม่ค่อยกล้าสั่งเดรสตามแบบว่าอะไรพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่ากลัวไซส์มันไม่ได้นะคะอันนี้เดรสที่เราสั่งมาก็เป็นไซส์ XS เหมือนกันเนาะชอบเดรสตัวนี้มากเนื่องจากว่าดีเทลของเขามีความเกล็ดกรุบข้างหน้าตรงนี้นะคะจะมีความเป็นกระดุมที่ไม่ใช่กระดุมจริงแต่ว่าเป็นความเดคอเรทเป็นความตกแต่งมาต่างๆนะคะตรงนี้บางจะหยกๆขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใส่ไปเที่ยวก็ได้หรือว่าใส่ไปออกงานก็ได้อะไรเงี้ยคือมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าไปเที่ยวอย่างเดียวเราใส่ไปออกงานก็ได้แล้วสีน่ารักมากแล้วก็เพียงรู้สึกว่าทรงอะเวลาใส่อะช่วงตรงเนี้ยเขาจะมีความเก็บเข้าไปนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูรัดแน่นจนเกินไปมันก็จะดูเป็นแบบว่าเดรสแบบสมัยใหม่ว่าลูสยูสหลวมๆนิดนึงแต่ว่าดูดีมากๆเลยนะคะก็ตัวนี้อยากบอกว่ารีดง่ายมากนะคะเพราะว่าเพียวรีดไปสองสามทีก็คือเนี่ยสามารถใส่ออกงานได้แล้วใส่ออกไปเที่ยวข้างนอกได้แล้วทางเราสั่งเป็นแบบเลเซอร์มานะคะแล้วก็เลเซอร์ตัวนี้นะคะผ้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบผ้าเขาเรียกอะไรนะผ้าทวิสต์หรอไม่แน่ใจนะเป็นผ้าแบบประมาณนั้นนะคะเป็นนี่ดีเทลเป็นประมาณนี้นะคะอ๋ออันนี้เราสามารถใส่ไปทำงานได้ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปแบบว่าฟอร์มอลได้ก็คือใส่กับกางเกงขายาวอะไรอย่างเงี้ยเสื้อข้างในก็อาจจะเป็นเสื้อนะเป็นเสื้อยืดหรือว่าเป็นเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตก็ใส่ได้นะกับตัวนี้นะคะมันก็จะแต่ว่าถ้าเกิดมันร้อนเราก็ใส่เสื้อบางๆเอาเนาะถ้าเกิดวันสบายๆธรรมดาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่เลเซอร์อันนี้นะคะเสื้อแบบที่เพียวคุณจะสีดำข้างในอันนี้นะแล้วก็ใส่เป็นกางเกงขาสั้นก็สวยเหมือนกันนะคะมันก็จะให้ลุคที่แบบว่าอ่ะดูแคชชวลขึ้นมาหน่อยนะราคาของเขาเนี่ยด้วยความที่ราคาไม่แรงใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบว่าได้หลุดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเพียวก็เอาไปตัดเอานะก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรให้คะแนนดีไซน์ไปแล้วแต่ว่าพวกแมททีเรียลพวกอะไรเงี้ยเราก็ตามราคานะคะเพียวไม่รู้ว่าเพียวจะเรียกเสื้อแบบนี้ว่าอะไรนะคะแต่คือมันเป็นฟิลแบบเหมือนหนาวแต่ไม่หนาวอ่ะนึกออกปะเพราะว่าผ้าเขาเนี่ยมันจะบางๆแล้วทุกคนผ้ามันไม่ได้หนาเนี่ยผ้ามันไม่ได้หนาแต่ว่ามันมีความติดตรงคออะไรเงี้ยดูสายฝ่อเบาๆสีก็คือเก๋มากตัวนี้นะคะใส่กับกางเกงยีนก็คือปังมากกางเกงยีนเอวสูงขึ้นมานะคะหรือว่าจะเป็นกางเกงสีดำก็สวยนะคะก็จะอาจจะหาเป็นแบบว่าเบลเซอร์สีดำมาคลุมอีกทีนึงเลยนะก็จะได้ลุคแบบกรุบๆนะคะตัวนี้เพียวชอบนะเพราะว่านอกจากราคาจะไม่แรงแล้วนะคะดีไซน์ก็คือแบบว่าโอเคมากแล้วผ้าเขาเนี่ยจากการที่ดูเนี่ยนะคะก็คือมันไม่ได้หนาเกินไปแต่พอมันไม่หนาเกินไปถ้าเกิดใครกลัวโป๊เพียวแนะนำว่าอาจจะต้องใส่กระโปรงสีดำข้างในเนาะหรือว่าสีเนื้ออะไรเงี้ยให้มันแบบว่าปกปิดนิดนึงนะคะเสื้อต่อมานะคะยังเป็นเบลเซอร์อยู่จ้าแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแขนยาวแต่ว่าเป็นครอปสั้นนะคะเนื่องจากว่าทางเราเนี่ยอินกับEmily in Paris มากๆเลยนะคะพยายามไปดูแล้วแบบว่าเฮ้ย Emily เขามีความใส่แบบใส่เบลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยไปทำงานใช่ไหมแล้วก็มีความไม่ได้ดูยาวเกินบางวันเลยเป็นครอปเราก็เลยใส่เราก็เลยเห็นว่าเราสามารถมา mix and match ได้อย่างเช่นตัวนี้นะคะมันจะสามารถใส่ไปแบบว่าได้หลายที่มากนะคะไปเที่ยวก็ได้ไปทำงานก็ได้อย่างเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่เพียวเลือกมารอบเนี้ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าเพียวสามารถใส่ไปทำงานก็ได้เที่ยวก็ได้ด้วยแบบคือมันจะเป็นผ้าขนนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยเพียวรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องซักมือเนาะเพราะว่าผ้ามันเป็นแบบขนนะคะแต่ว่าโอเคค่ะใส่สบายแล้วก็ไซส์พอดีเลยเพราะว่าที่สั่งเป็น XS มานะก็จะใส่ได้ประมาณนี้นะคะใครที่เป็นน่ารักมากเป็นแบบโพก้าดอทอะไรอย่างนี้นะคะน่ารักมากๆเลยแต่ว่าเขาจะเป็นแบบบอดี้สูทนะเวลาที่เราใส่แบบว่าชุดบอดี้สูทแบบนี้มันดีตรงที่ว่าเสื้อมันจะไม่หลุดออกมาจากกางเกงมันจะไม่พยุงออกมาเวลาที่เราใส่กางเกงใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าน่ารักดีแล้วมันก็เป็นแบบโพก้าดอทอย่างเงี้ยไซส์อันนี้เนาะเพียวสั่งมาเป็น XS เหมือนกันนะคะผ้าเนี่ยก็จะเป็นแบบชีฟองเลยค่ะคนชีฟองแต่จริงๆอย่างชีฟองใส่แล้วมันจะแอบคันๆนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรให้คะแนนดีไซน์ไปนะคะก็จะมีความแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นมีความแบบดีเทลแบบย่นๆนิดนึงแต่ว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะคะตัวนี้ก็ตรงปกอยู่นะเพราะว่าราคาไม่แรงนะคะแล้วก็นี่ดีมากเหมือนอ่านรีวิวมาแล้วคือตอนแรกอะกะว่าจะแบบ
เอานี้ก็ว้าวเพราะว่ากลัวมากเลยเวลามันเป็นผ้าชีฟองอะไรเงี้ยแต่พออ่านรีวิวแล้วหลายคนบอกว่าเออพอมาแบบได้รับสินค้าแล้วของแบบเหมือนในรูปอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบลองสั่งมาแล้วก็เหมือนมาต่อกันที่กางเกงบ้างจ้ารอบนี้สั่งกางเกงมาเหมือนกันทุกคนแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะวัดใจเอาละกันกับการสั่งกางเกงของชีอินนะคะเป็นกางเกงยีนที่สั่งเพราะว่าสีสวยมากแล้วทรงมันสวยมากทรงในรูปคือมีความแบบกรุบอะเป็นเอวสูงที่แบบกำลังดีนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเพียวสั่งเป็นไซส์ XS มาเหมือนกันนะไซส์ดีเทลก็จะเป็นความกระเป๋าความอะไรเงี้ยแต่สีสวยมากทุกคนแต่ตัวเนี้ยจบตรงไหนหรือว่าจบตรงที่ขายาวเกินไปนะคะ155อย่างเรานะคะต้องไปตัดขานะคะไม่ใช่ตัดขาตัวเองนะตัดขากางเกงนะทุกคนเพราะว่ายาวมากนี่คือจะยาวเท่าตัวดิฉันหรืออยู่บนแล้วนะคะก็แอบเสียดายดีเทลตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าร้านเขาจะทำให้เราได้ไหมนะเป็นดีเทลเนี่ยระบายเป็นแบบตรงเนี้ยน่ารักมากแล้วคุณเห็นในรูปแบบสวยมากแล้วคุณเอาตัวเนี้ยมาใส่ใช่ปะกับเสื้อต่างๆที่ดิฉันซื้อมาก็คือแบบเลิศปังที่สุดอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูเวอร์ชันยังไม่ตัดขาดนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปตัดขาดให้ดูแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตว่าพอใส่ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะแต่แบบยาวมากดูดิยาวๆเพียวสั่งเป็นไซส์ XS มานะคะทุกคนแต่ว่าเพียวชอบก็คือปกติทุกคนชอบใส่กางเกงสีดำแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่า1มันแมทช์ง่ายนะคะเนี่ยอย่างที่ชุดที่เพียวซื้อมาทั้งหลังนี่คือสามารถแมทช์กับน้องกางเกงตัวนี้ได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็มีดีเทลเป็นแบบข้างๆเป็นความกระดุมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเดินมันก็จะแบบสบัดๆเป็นหางปลาอะไรอย่างเงี้ยคือสวยแล้วก็อันนี้สามารถใส่ไปทำงานก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ไปเที่ยวก็ได้ผ้าค่อนข้างโอเคนะคะคือไม่ได้หนาเกินไปนะแต่ก็ไม่ได้บางมากนะคะก็คือยังใส่ได้แบบโอเคปกติเพียวรู้สึกว่าใส่แล้วไม่น่าจะร้อนหรอกคือที่แนะนำให้มีแบบไอเทมแบบนี้ติดตัวเพราะว่ามันแมทช์ง่ายนะคะแล้วก็ทำให้ขาดูเรียวยาวก็สูงขึ้นรอบนี้นะคะไม่ได้สั่งแค่เสื้อผ้าเอาไปเที่ยวไปทำงานแค่นั้นนะสั่งแบบอื่นมาด้วยนะคะก็คือสั่งเป็นชุดออกกำลังกายมาจ้านี่ก็ชุดออกกำลังกายเขามีค่อนข้างให้เลือกเยอะมากนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยราคาดีมากๆเลยนะราคาไม่แรงเลยนะเทียบก็เลยสั่งมาสองแบบนะคะเป็นแบบขาสั้นเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็เป็นแบบขายาวนะคะสีเขียวอันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าผ้าเขาค่อนข้างโอเคนะมีความหนาในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หนามากไปเลยขนาดนั้นนะแต่เดี๋ยวมาลองใส่ว่าอึดอัดไหมเวลาออกกำลังกายจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอย่างตัวสปอร์ตบราเนี่ยนี่เขาก็มีบรามาให้ใส่สับเรียบร้อยเลยนะคะรู้สึกว่าโอเคนะเป็นผ้าที่ใช้ได้นะคะแอบเห็นเกงละแบบนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือตอนนี้น้ำหนักขึ้นนิดนึงไงก็แน่ใจว่าเฮ้ยใส่มาแล้วมันเป็นไงวะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นชุดออกกำลังกายเราจะได้มีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายให้ใส่สภาพได้ง่ายๆนะคะชุดว่ายน้ำทะเลน่ารักมากสีแบบเกิดที่สุดบนชายหาดไม่ว่าจะไปเดินหาดไหนก็คือคนต้องมองเห็นฉันแน่นอนนะคะเป็นความคู่สีส้มชมพูอะไรเงี้ยคือเห็นในรูปแล้วแบบนึกชุดออกเลยอะนึกออกเลยว่าต้องโพสยังไงเราต้องไปเดินชายหาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีอัคเซสซอรี่อะไรอะไรนะคะแล้วก็เพื่อนๆของเฮียหลายๆคนก็คือชื่นชอบชีอินตรงที่เนี่ยแหละเรื่องของชุดว่ายน้ำด้วยเพราะว่าเขามีค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แรงเลยนะแอลบอกว่าบางตัวคล้ายๆกับที่ขายร้านใน IG ที่แบบแพงกว่าแต่ว่าอย่างในชีอินมันค่อนข้างที่เพียวว่ามันก็ค่อนข้างโอเคแต่ก็ไม่เหมาะกับคนที่แบบว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะไปทะเลละแบบอีก 2-3 วันจะไปทะเลแล้วสั่งเพราะว่ามันนานไงคือตอนนี้เราจะไปโชว์โปรด้านหน้านะคะมันจะมีความว่าโชว์ข้างๆหรือว่าให้แอบดูแบบว่าไม่โชว์เยอะแบบน่าค้นหาอะไรเงี้ยแต่สีคือแบบไม่น่าค้นหาเลยเพราะว่าเห็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสวยมากและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเสื้อผ้าที่เดียวนะสั่งมาจากชีอินในรอบนี้นะคะทั้งหมดมี12ตัวนั่นเองทุกคนก็ประมาณนี้นะก็วันนี้เอามาฝากกันเท่านี้นะคะใครที่อยากให้เพียวทำคลิปสไตล์แบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะวันนี้เพียวไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าใครที่เคยซื้อแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนจ้า